الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็เอาเวลาที่ยังเหลืออยู่ของเรานะก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาดนะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นบทเรียนนะวันนี้นะผมถามบังกอเซมว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีบังกอเซมบอกว่าแล้วแต่อาจารย์เลยนะก็เลยว่าเรามาดูบทเรียนนะบทเรียนที่เราได้จากชีวิตสุดท้ายของท่านนบีนะหรือว่าจากการเสียชีวิตของท่านนบีเนี่ยในวันที่ท่านนบีเสียชีวิตนะว่าเราได้บทเรียนอะไรจากตรงนั้นบ้างแล้วเราเอาเท่าที่ได้นะคราวหลังจะได้มาต่องั้นเดี๋ยวบางกอเซมเขาไม่บอกให้มาก็บทเรียนนะพี่น้องบทเรียนจากไปของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราได้รู้แล้วก็ได้บทเรียนในหลายๆอย่างนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเนี่ยเป็นนบีองค์สุดท้ายนบีท่านสุดท้ายโดยที่อัลเลาะห์ได้บอกว่ามะกานะมุฮัมมัดุนอะบาอะฮดิมมิรริจาลิกุมวะลากินรอซูลุลลอฮ์วะคอตามันนบียีนมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อของใครหมายความว่าท่านนบีเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อของใครอัลเลาะห์ตะอาลาบอกอายะห์นี้ในตอนที่มีสั่งยกเลิกกฎเกณฑ์เรื่องการตะบันนีตะบันนีคือการบอกว่าเป็นลูกของคนนั้นคนนี้ทั้งที่คนนั้นคนนี้เนี่ยไม่ใช่พ่อตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าห้ามเรียกคนอื่นว่าพ่อนะบางคนเข้าใจผิดว่าตรงนี้ห้ามการเรียกคนอื่นว่าพ่อการที่เราเรียกพ่อของเพื่อนว่าพ่อการที่เราเรียกคนที่เรานับถือว่าพ่อผู้หญิงที่เรานับถือว่าเป็นแม่โดยที่เป็นแม่ของเพื่อนหรือจะเป็นแม่ของใครก็ตามที่เรานับถือเขาอิสลามไม่ได้ห้ามแต่การตะบันนีฮุกกลมการตะบันนีที่อิสลามห้ามเนี่ยการเรียกว่าพ่อว่าแม่เนี่ยคือการสืบไปหาพ่อแม่จริงๆที่เขาไม่ใช่เป็นพ่อแม่เราหมายความว่าการที่เราไปบอกคนอื่นว่าเราเป็นลูกคนนี้ทั้งที่เราไม่ใช่ลูกเขาตรงนี้เนี่ยมันจะพากฎเกณฑ์ต่างๆเสียจากอิสลามมาอีกหลายกฎเกณฑ์เลยเช่นการแบ่งมรดกเช่นการกระทบกันได้เช่นการอยู่ร่วมกันการพาเดินทางการอะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมาแล้วก็ยกเลิกกฎเกณฑ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นการเรียกด้วยความเคารพว่าคนนี้เรียกว่าใช้คําแทนว่าพ่อซึ่งตอนนี้เราจะเห็นอยู่เรื่อยๆว่าเด็กๆเรียกพ่อของเพื่อนเรียกแม่ของเพื่อนก็เรียกว่าพ่อเรียกว่าแม่ตอนนี้อิสลามไม่ได้ห้ามเพราะเป็นเรื่องที่เป็นที่รู้กันและบรรดาอุลามะใหญ่ๆนะอุลามะที่เป็นที่รู้กันเนี่ยเค้าก็เรียกกันว่าอัลวาลิดใช้คำแทนว่าพ่อหมายถึงเป็นการแสดงความเคารพอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่พ่อของใครจากบรรดาผู้ชายของพวกเจ้าวะลากิรรอซูลุลลอฮ์วะคอตามันนบีแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นรอซูลของอัลเลาะห์และเป็นนบีองค์สุดท้ายเป็นนบีที่มาปิดการเป็นนบีแสดงว่าหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีวะฮีละวะฮีถูกตัดนบีไม่มีแล้วแสดงว่าเราจะต้องเอาวะฮีจากใครฮะเอากฎเกณฑ์ที่ท่านนบีได้รับมาเนี่ยแล้วท่านนบีก็ได้วางกฎเกณฑ์มาให้เราเนี่ยเอากฎเกณฑ์นั้นเนี่ยเอามาใช้ในหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมรายงานจากอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันอนัสได้บอกว่ากอละอบูบักรบะอ์ดะวะฟาติรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิอุมารอบูบักรได้บอกกับอุมารหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยบอกกับอุมารว่าอินตะลิกบินาอิลาอุมมิไอมันนะซูรฮากะมากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูรฮาเราไปหาอบูไอมันกันซึ่งไปหาอุมมุไอมันไปเยี่ยมนางกันเหมือนอันที่ท่านนบีเนี่ยชอบไปเยี่ยมนางอุมมุไอมันเป็นคนที่ท่านนบีจะไปเยี่ยมนางแล้วบักกับอุมารต้องการปฏิบัติตามซุนนะห์นบีตรงนี้บทเรียนที่เราได้ตรงนี้ก็คืออะไรฮะคือการพยายามปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มันดูว่าเล็กน้อยก็ตามการไปเยี่ยมผู้หญิงแก่ๆคนนึงถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยแต่อบูบักรเห็นว่าท่านนบีไปเยี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปเยี่ยมเพราะนั้นพี่น้องอย่าดูถูกซุนนะห์นบีเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการที่เรากินอาหารก็ตามเรากินอาหารในบางทีเรามองดูว่าการกินมือซ้ายในขณะที่เรากินมือขวาไปด้วยจับช้อนแล้วก็จับซ่อมมือซ้ายบางครั้งเรามือซ้ายเราตักข้าวมือขวาเราตักข้าวมือซ้ายเราจิ้มอะไรมาใส่ปากตรงนี้เนี่ยถือเป็นทำสิ่งที่ค้านจากซุนนะห์ท่านนบีถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำซุนนะห์ท่านนบีถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เรามองว่าเล็กน้อยก็ตามให้เราพยายามปฏิบัติและท่านอบูบักรก็ไปเยี่ยมนางฟะลัมมันตะฮัยนาอิไลฮาบักตอุมัรได้บอกว่าอานัสได้บอกว่าอบูบักรหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมไปถึงนางเนี่ย
ไปถึงอุมมุไอมันเนี่ยอุมมุไอมันก็ร้องไห้ฟะกอลาลาฮามุบักอุมัรได้ถามนางว่ามายุบกีกมาอินดัลลอฮิคอยรุลลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามอุมมุไอมันว่าทำไมเธอถึงร้องไห้แล้วนะแล้วเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่อยู่นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดีกว่าไม่ใช่เหรอหมายความว่าการที่ท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วท่านนบีได้ไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือเป็นเรื่องที่ดีกว่าท่านนบีต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บนโลกดุนยาไม่ใช่เหรอนางก็บอกว่าฟะกอลัตมาอะบะกีอันลาอะกูนะอะลัมมาอินดัลลอฮิคอยรุลลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันไม่ได้ร้องเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮ์นั้นน่ะดีกว่าฉันรู้ว่าสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮ์น่ะดีกว่าสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลากินอะบะกีอันนั้นวะห์กอดินกอฏอมินัสสมาอุมมุไอมันได้บอกว่าแต่ที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะว่าวะฮีถูกตัดไปแล้วจากการที่เราได้มีชีวิตในช่วงที่วะฮีกำลังลงมาหมายความบะเราะกัตกำลังลงมาอัลลอฮ์ได้ให้ญิบรีลนำวะฮีมาให้ท่านนบีเกิดเหตุการณ์อะไรวะฮีลงมาวะฮีลงมาแต่พอท่านนบีเสียชีวิตอุมมุไอมันบอกว่าที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะว่าอันนั้นวะห์กอดินกอฏอมินัสสมาวะฮีถูกตัดจากฟากฟ้าไปแล้วฟะฮัยยัตฮุมาอะลัลบุกาฟะจะอะลายะบะกียานมะอะฮาก็เลยทำให้อบูบักรอุมัรเนี่ยร้องไห้ไปด้วยทั้งสองก็เลยร้องไห้ไปกับอุมมุไอมันไปด้วยตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตและทั้งสองพยายามปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีแล้วก็ไปเยี่ยมอุมมุไอมันพอเวลารู้ว่านางเสียใจเพราะว่าวะฮีถูกตัดอบูบักรอุมัรก็เลยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่อุมมุไอมันได้มีความรู้สึกวะฮีมีอยู่2วะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในอัลกุรอานนะวะฮีนึงถูกตัดไปแล้วอีกวะฮีนึงยังอยู่แล้วเรามาดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่ายังไงวะฮีที่ถูกตัดไปแล้วคือวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานมาให้กับบรรดารอซูลต่างๆซึ่งจบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ถูกตัดไปแล้วที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอินนะฮูละตันซีลุร็อบบิลอาลามีนแท้จริงมันเป็นการประทานลงมาของผู้อวยบานแห่งสากลโลกนะซะละบิฮิรรูฮุลอามีนรูฮุลอามีนคือญิบรีลญิบรีลเป็นผู้นําวะฮีลงมาให้อาลากอลบิกะลิตะกูนะมินัลมุนดิรินมาให้ที่หัวใจของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เป็นอะไรฮะเป็นผู้ที่คอยเตือนคนอื่นบิลิซานินอารบียิมมูบีนด้วยกับลิ้นด้วยกับคำพูดด้วยกับภาษาด้วยกับวาจาของชาวอาหรับที่เป็นที่ชัดเจนวะฮีประเภทนี้วะฮีที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่บรรดารอซูลเนี่ยจบถูกตัดไปแล้วซึ่งในวันนี้หลังจากท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยไม่มีวะฮีอะไรอีกแล้วเหลือวะฮีที่2ที่ยังเหลืออยู่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอินนัชชัยาตีนลายูฮูนอิลาเอาลียาอิฮิมแท้จริงบรรดาชัยฏอนนั้นมันจะลงวะฮีให้กับสมุนของพวกมันกุฮัลอุนับบิอุกุมอะลามันตะนัซซะละชัยาตีนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าให้กล่าวไปว่าฉันจะบอกกับพวกเจ้าเอามั้ยว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะลงมาให้กับใครมันจะประทานมาให้กับใครนี่คือวะฮีที่ยังไม่จบยังคงอยู่วะอินนัชชัยาตีนแท้จริงบรรดาชัยฏอนไม่ใช่ตัวเดียวนะตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาลงวะฮีให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยญิบรีลเป็นผู้ที่รับหน้าที่นี้มาลาอิกะห์แต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวะฮีที่ยังเหลืออยู่เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะอินนัชชัยาตีนชัยฏอนหลายๆตัวลายูฮูนมันก็จะลงวะฮีให้มันจะประทานลงมาให้คือมันจะนำสิ่งที่มันเอาลงมาให้เขาเนี่ยอิลาอูลียาอิฮิมลงมาให้กับบรรดาสมุนของมันที่เป็นสมุนชั้นแนวหน้าเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าหากว่ามีใครมาบอกว่าฉันได้รับวะฮีฉันได้ฝันว่ามีวะฮีลงมาให้กับฉันฉันได้รับสิ่งต่างๆอะไรเหล่านั้นเนี่ยให้รู้ว่าตรงกับวะฮีข้อที่2ที่ชัยฏอนนำลงมาให้กับเขาเพราะฉะนั้นในวันนี้นะพี่น้องอะไม่ว่าใครก็ตามที่อ้างว่าได้รับวะฮีจะฝันหรือไม่ฝันก็ตามวะฮีได้จบสิ้นแล้ววะฮีกับท่านนบีเนี่ยคือจบสิ้นแล้วเหลือวะฮีที่ยังมีคนอ้างอยู่ว่าได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ได้รับความรู้จากอัลลอฮ์ตะอาลาโดยตรงได้รับความรู้อันนี้คือมาจากบรรดาชัยฏอนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อันอามอายะที่121แล้วก็ซูเราะห์ชูอะเราะห์อายะที่221เพราะนั้นวะฮีถูกตัดไปทีนี้เรามาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนที่ท่านนบีกำลังจะสิ้นสุดวะฮีหรือสิ้นสุดชีวิตของท่านนบีเนี่ยได้มีสัญญาณแล้วท่านนบีก็ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ามีสัญญาณมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่ามีการเตรียมตัว
ท่านนบีก็มีการเตรียมตัวบรรดาซอฮาบะก็มีการเตรียมตัวและบรรดาซอฮาบะก็ได้รับสัญญาณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกและทุกชีวิตต้องริมรถแห่งความตายอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกๆชีวิตจะต้องริมรถแห่งความตายวะอินนะมาตุวัฟฟาวนะอูจูรุกุมยอมัลกิยามะห์สิ่งที่พวกเจ้าจะได้รับก็คือพวกเจ้าจะได้รับภาคผลของพวกเจ้าในวันกิยามะห์อย่างครบถ้วนฟะมันซุฮซิฮะอานินนาร์วะอุดคิลัลญันนะห์ฟะกอดฟาซใครก็ตามที่ได้ถูกทำให้ออกห่างจากนรกแล้วได้เข้าสวรรค์แสดงว่าฟาคอดฟาแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในอายานี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าใครก็ตามที่ได้ถูกทำให้รอดพ้นจากไฟนรกแล้วได้เข้าสวรรค์แสดงว่าการได้เข้าสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยยังไม่ใช่ชัยชนะชัยชนะคือการได้รอดพ้นจากไฟนรกเลยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าอีหม่านมีหลายระดับคนที่จะมีอีหม่านขั้นสูงสุดอีหม่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยที่ไม่ปะปนไปด้วยการอาธรรมด้วยการทำบาปอะไรเลยเขาคือคนที่ได้รับชัยชนะคือคนที่ซุฮซิฮะอานินนารไม่ต้องเข้านรกถูกให้ออกห่างจากนรกแล้วได้เข้าสวรรค์เลยส่วนคนที่ยังมีบาปอยู่เขาอาจจะได้เข้าสวรรค์แต่ไม่ได้เข้าสวรรค์ตั้งแต่ทีแรกอาจจะต้องถูกลงโทษในนรกตามบาปที่เขาได้ปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นชัยชนะที่เราจะได้รับก็คือการที่เราได้ออกห่างจากนรกแล้วก็ได้เข้าสวรรค์การขอดุอาในให้การให้เราได้เข้าสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอสำหรับมุมินแต่เราต้องขอดุอาให้เราได้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยรอดพ้นออกไปเลยดังที่ในหลายๆหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอย่างเช่นลายัซนิซานีฮีนัสนีวะฮุวะมุมินคนทำซินาเนี่ยเขาจะไม่ทำซินาตอนที่เขาเป็นมุมินหมายความว่าตอนที่เขาเป็นมุมินอีหม่านสมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่ทำซินาหะดีษนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนทำซินาเป็นกาเฟรคนทำซินาไม่ใช่มุมินแต่เขาเป็นมุมินแต่เป็นมุมินที่อีหม่านลดลงมาแสดงว่านะเวลาที่อีหม่านเขาลดลงมาเนี่ยเขาจะต้องไปถูกลงโทษในบาปที่เขาได้ทำในวันกิยามะห์ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทำการตอบตัวต่อลอสุมาโนตานาสัญญาณที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมีอยู่หลายๆสัญญาณด้วยกันก่อนที่ท่านนบีเสียชีวิตแล้วท่านนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในหะดีษหนึ่งจากหะดีษที่พูดถึงเรื่องรอมฎอนญิบรีลเนี่ยมาหาท่านนบีแล้วก็มาทวนกุรอานให้กับท่านนบีทุกเดือนรอมฎอน1รอบแต่ในรอมฎอนนี้เนี่ยญิบรีลได้มาทวนกุรอานให้ท่านนบี2รอบคือรอมฎอนในปีที่10แล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าวะลาอารอนีอิลลากอดฮาดอรอัจลีฉันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วนอกจากว่าอัจญันของฉันเนี่ยจะมาแล้วนอกจากว่าความตายจะมาแล้วการเสียชีวิตจะมาถึงแล้วพอญิบรีลมาทวนกุรอานท่านนบีถึง2รอบท่านนบีรู้ถึงสัญญาณที่ญิบรีลได้มาไม่เหมือนกับเดือนอื่นๆท่านนบีก็เลยบอกว่าฉันมองว่าตอนนี้เนี่ยอัจญันมาแล้วอัจญันของฉันใกล้มาถึงแล้วและสัญญาณต่อมาก็คือในฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์อำลาในฮัจญ์อำลาในอายามตัชริกวันอายามตัชริกคือวันหลังจากวันอีดแล้ววันอีด3วันเนี่ยเรียกว่าอายามตัชริกที่เราได้ทำการเชือดกุรบานกันอยู่ซูเราะห์สุดท้ายที่ลงมาเต็มๆในอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาฮัจญ์อำลาเดือนรอมฎอนเนี่ยคือเดือนที่9ใช่มั้ยฮะเดือนที่9แล้วเดือนที่10คือเดือนชาวาลแล้วก็ดุลกอดะห์ดุลฮิจญะห์ฮัจญ์อําลาเกิดขึ้นในเดือนดุลฮิจญะห์หลังจากท่านนบีได้รับสัญญาณในเดือนรอมฎอน4เดือนแล้วท่านนบีเสียชีวิตในเดือนรอบิอุลอัววัลก็คือดุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรอมซอฟาร์รอบิอุลอัววัลในฮัจญะตุลฮัจญ์อําลาในก่อนท่านนบีเสียชีวิตประมาณ3เดือนนักวิชาการไม่ขัดแย้งกันว่าท่านนบีเสียชีวิตในวันจันทร์ที่12เดือนรอบิอุลอัววัลแต่นักวิชาการขัดแย้งกันว่าท่านนบีเกิดวันไหนเดือนไหนนักวิชาการประวัติศาสตร์ขัดแย้งกันเพราะการที่เราจัดเมาลิดให้ท่านนบีในวันจันทร์ที่12รอมฎอนเอาวันเนี่ยถือว่าอะไรฮะมันถือว่าเป็นการจัดวันตายมากกว่ามั้ยเพราะวันตายไม่มีความขัดแย้งเลยว่าเกิดขึ้นในวันนี้ส่วนวันเกิดเนี่ยมีความขัดแย้งกันบางคนแล้วก็ส่วนน้อยที่บอกว่าเกิดในวันนี้ท่านนบีเกิดในวันนี้แล้วไม่ได้มีวันตายตัวไม่ได้มีใครฟันธงว่าท่านนบีเกิดในวันจันทร์ที่12รอมฎอนเอาวันแต่นักวิชาการฟันธงเลยว่าท่านนบีได้เสียชีวิตวันจันทร์ที่12รอมฎอนเอาวันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดวันเกิดเนี่ยมันไม่ใช่วันเกิดท่านนบี
แล้วท่านนบีก็ไม่ได้สอนให้เราจัดวันเกิดท่านนบีก็ไม่ได้จัดวันเกิดให้บรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่ได้จัดบรรดาคนที่เห็นซอฮาบะห์ก็ไม่ได้จัดคนรุ่นหลังจากคนที่เห็นซอฮาบะห์ก็ไม่ได้จัด300ปีแรกไม่มีใครจัดวันเกิดท่านนบีเลยซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตเป็นซูเราะห์สุดท้ายที่ถูกประทานลงมาเต็มๆนะลงมาเต็มซูเราะห์เลยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตเมื่อชัยชนะได้มาถึงชัยชนะของอัลเลาะห์และการพิชิตได้มาถึงวะเราะอัยตันนาซะยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาและเจ้าก็ได้เห็นมนุษย์เข้าสู่ศาสนาของอัลเลาะห์แบบเป็นกลุ่มๆชัยชนะมาถึงแล้วชัยชนะเกิดขึ้นในปีไหนฮะปีที่8การพิชิตนครมักกะฮ์วะเราะอัยตันนาซะยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาและเจ้าได้เห็นมนุษย์เข้ามาในศาสนาของอัลเลาะห์แบบเป็นกลุ่มๆเลยเกิดขึ้นในปีไหนฮะปีที่เรียกว่าอามุนวูฟูดปีที่9ปีที่9ท่านนบีไม่ได้ไปไหนเลยท่านนบีอยู่ที่นครมะดีนะห์อย่างเดียวเพราะอะไรฮะเพราะรู้ว่าจะมีคนในเผ่าต่างๆเข้ามาหาท่านนบีแล้วมาทำอิสลามแล้วท่านนบีก็ได้เห็นแล้วอัลลอฮ์ได้บอกกับท่านนบีว่าชัยชนะได้มาถึงแล้วการพิชิตได้มาถึงแล้วปีที่8ปีที่9มีคนเข้ารับอิสลามกันอย่างมากมายดังนั้นในปีนี้อัลลอฮ์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฟัสบบิห์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรหมายความว่าความดีงามมันเกิดขึ้นครบถ้วนสมบูรณ์ละดังนั้นเจ้าจงทำการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงขออภัยโทษต่อพระองค์อินนะฮูกานะตาวาบะแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยยิ่งเป็นผู้ทรงรับการตะวัตตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงรู้เลยว่าในซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่บ่งบอกถึงการอำลาแล้วพอเวลาท่านนบีได้รับการประทานซูเราะห์นี้ลงมาเนี่ยท่านนบีก็คุตบะห์ขึ้นมิมบัรแล้วก็เตือนบรรดาซอฮาบะห์การคุตบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวันอีดไม่ใช่เฉพาะวันศุกร์แต่บางครั้งท่านนบีได้รู้มีเหตุการณ์สำคัญท่านนบีก็ขึ้นมิมบัรแล้วก็เตือนซอฮาบะห์บางทีก็ไม่ได้ใช้มิมบัรแต่ใช้คำว่าคุตบะห์เหมือนกันคุตบะห์คือคำเตือนนะพอเวลาซูเราะห์นี้ลงมาเนี่ยคนที่เข้าใจในซูเราะห์นี้อุมัรบินคอตตอบเคยทดสอบบรรดาซอฮาบะห์ในการรู้จักซูเราะห์นี้และคนที่ให้คำตอบว่าซูเราะห์นี้เนี่ยหมายถึงอัจญัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือท่านอับดุลลาห์บินอับบาสแล้วท่านอุมัรก็ยืนยันว่านี่แหละคือเป้าหมายของซูเราะห์นี้ซึ่งซอฮาบะห์ท่านอื่นรู้สึกแปลกใจว่าเอาอันนี้เหรอเป้าหมายนี้เหรอเพราะทุกคนเห็นว่ามันเป็นการแจ้งข่าวดีใช่มั้ยฮะแจ้งข่าวดีว่าการพิชิตชัยชนะมาถึงแจ้งข่าวดีว่าคนรับอิสลามกันอย่างมากมายแต่จะมีใครสักกี่คนรู้ว่าในข่าวดีนั้นเนี่ยจะมีการแสดงความเสียใจถึงการจากไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปและท่านอุมัรบินคอตตอบท่านอับดุลลาห์บินอับบาสเป็นหนึ่งในคนที่ได้รู้เหตุการณ์นี้แล้วท่านนบีก็ได้เริ่มเตือนบรรดาซอฮาบะห์เพราะเวลามีสัญญาณมามากๆท่านนบีเริ่มเตือนบรรดาซอฮาบะห์ในฮัจญะตุลวะดาแล้วท่านนบีก็ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าละอันนีลาอัลกอกุมบะอ์ดะอามีฮาซาหวังว่าหลังจากปีนี้เนี่ยฉันคงไม่ได้เจอกับพวกเจ้าแล้วใช้คำว่าความหวังนะเพราะสัญญาณมันเริ่มมาแล้วความสมบูรณ์แบบมันเริ่มมาแล้วและความสมบูรณ์ในอีกอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานมาในวันอะรอฟะห์ในการทำฮัจญ์ปีเดียวกันนี่แหละก็คืออายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอฎีตุละกุมอิสลามมะดีนะวันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบกับพวกเจ้าแล้วศาสนาสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีและนิอ์มะห์ของฉันเนี่ยได้เติมเต็มให้กับพวกเจ้าแล้ววะรอฎีตุลกุมอิสลามมะดีนะห์แล้วฉันพอใจอิสลามตัวนี้เนี่ยเป็นศาสนาให้กับพวกเจ้าหมายความว่าอุลามะห์ได้บอกว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยไม่มีเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมถูกประทานลงมาแล้วมีอายะห์อื่นถูกประทานลงมาได้แต่เรื่องบทบัญญัติเรื่องกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเนี่ยจบสิ้นละว่ารูปแบบในการปฏิบัติเป็นแบบไหนเนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยจบสิ้นแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มเตือนบรรดาซอฮาบะห์ในฮัจญะตุลวะดาและหนึ่งในหะดีษที่อยู่ในซอฮีห์บุคอรีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ถึงสัญญาณนึงท่านนบีได้บอกว่าอินนะอับดันคอยยะรอฮุมุลลอฮ์บัยนะอัยยุติยะฮูมินซะฮรอติดดุนยามาชาบ่าวคนนึงอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาเลือกระหว่างการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เขาได้รับความผาสุกความสวยงามบนโลกดุนยาตามที่ต้องการเลยวะบัยนะมาอินดะ
และให้เลือกระหว่างสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือท่านนบีได้บอกว่ามีบ่าวคนหนึ่งอัลลอฮฺให้เขาเลือกว่าจะอยู่บนโลกดุนยาอย่างผาสุกอยากได้อะไรก็ได้แล้วก็ให้เลือกระหว่างสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัคตารอมาอินนะและบ่าวคนนี้เนี่ยได้เลือกสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮฺอบูซาอิดอัลคุดรีได้บอกว่าฟะบะกาอบูบักรอบูบักรเวลาได้ยินคำนี้บักร้องไห้และได้บอกว่าฟะดัยนากะบิอาบาอินาอุมมะฮาตินาเราขอสละให้กับพวกเจ้าสละให้กับท่านนะด้วยกับพ่อแม่ของเราบรรพบุรุษของเราหมดเลยเราสละให้ท่านนบีได้หมดทุกอย่างอบูซาอิดได้บอกว่าฟะอัจิบนาละฮูเราอบูซาอิดได้บอกว่าพวกเราก็แปลกใจว่าอุบักร้องไห้ทำไมแล้วก็บอกว่าจะทดแทนให้ท่านนบีจะให้ท่านมอบให้ท่านนบีได้คำว่าฟะดัยนากะบิอาบายนะบุมฮาตินาคำว่าเราสละให้ท่านได้ในทุกๆอย่างวะกอลันนัสคนอื่นก็พากันบอกว่าอุนดูอิลาฮะตัชเชคลองดูมองดูแชร์คนนี้สิยุคบิรุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอับดินคอยยะรุฮุลลอฮ์บัยนะอัยยุตียะฮุมินซะฮเราะติดดุนยาบัยนะมาอินดะท่านรอซูลได้บอกว่าบอกถึงบ่าวคนนึงบ่าวคนหนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาเลือกว่าจะเอาสิ่งสวยงามบนโลกดุนยาหรือว่าจะเอาสิ่งที่สวยงามณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะยะกูลฟะดัยนาบิกะบิอาบาอินาแต่ว่าชายคนนี้แชร์คนนี้อบูบักรเนี่ยดันมาบอกว่าเราสละได้ทุกอย่างคือเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ท่านอื่นเข้าใจว่าท่านนบีเนี่ยเล่าถึงคนอื่นแต่อบูบักรเนี่ยบอกสละได้ทุกอย่างฟะกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุวัลมุคัยยัรอบูซะอีดได้บอกว่าแล้วท่านรอซูลนั่นแหละเป็นผู้ที่ต้องเลือกก็คือบ่าวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเนี่ยก็คือท่านนบีเองนั่นแหละวะกานะอบูบักรฮุวะอะลามะนาบิฮิแล้วอบูซะอีดได้บอกว่าและอบูบักรนั้นเป็นคนที่รู้ดีที่สุดคนที่มีความรู้มากที่สุดวะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีได้บอกถึงอบูบักรว่าอินนามินอามันนินนัสอะลัยยะฟีซอห์บะติวะมาลีฟีซอห์บะติฮิวะมาลีฮิอับบะบักรแท้จริงมนุษย์ที่ฉันรู้สึกปลอดภัยที่สุดในการที่จะได้คบกับเขาและในทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยก็คืออบูบักรเรากุนตุมุตตะคีดันคอลีลันมินอุมมะตีลัตตะคัตตุบะบักรคอลีลาอิลลาคุลละตันอิสลามถ้าหากว่าฉันจะยึดใครเป็นเพื่อนรักอย่างแน่นแฟนสักคนนึงเนี่ยฉันก็จะยึดอบูบักรเป็นเพื่อนรักคนนั้นแต่ว่าความรักตรงนี้คือความรักในอิสลามเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปในวันที่ท่านนบีได้จากไปเนี่ยสัญญาณต่างๆเริ่มมาและท่านนบีก็ได้เริ่มป่วยเริ่มมีความเจ็บป่วยเวลาท่านนบีคือในปกติของท่านนบีเนี่ยท่านนบีก็จะอยู่ตามเวรของบรรดาภรรยาก็คือสลับกันไปสลับไปอยู่บ้านคนนั้นคนนี้ในตอนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยภรรยาท่านนบีเหลือไม่ต่ำกว่า9คนนะท่านนบีก็เปลี่ยนบ้านไปนะน่าจะ9คนไม่9คนก็11คนเนี่ยตามความขัดแย้งของนักวิชาการประวัติศาสตร์นะท่านนบีก็เปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆนะแต่พอเวลาที่ความเจ็บป่วยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยท่านนบีจะเริ่มรู้สึกปวดหัวอย่างหนักโดยท่านนบีมีความอดทนมากแล้วก็มีความสงบมีความนิ่งมากนะพอเวลาความเจ็บป่วยของท่านนบีป่วยมากๆเนี่ยท่านนบีรู้สึกเจ็บปวดมากๆเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยท่านนบีอยู่ในบ้านของไมมูนะแล้วท่านนบีก็ได้ขออนุญาตไมมูนะแล้วก็ขออนุญาตบรรดาภรรยาทุกคนว่าให้ท่านเนี่ยได้ไปนอนพักฟื้นที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์ฟะอะซินนะละภรรยาทุกคนก็อนุญาตให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่าท่านนบีรักท่านหญิงอาอิชะห์มากที่สุดแล้วท่านนบีก็ประกาศอย่างชัดเจนนะตอนที่มีคนมาถามท่านนบีว่าใครคือคนที่ท่านนบีรักมากที่สุดท่านนบีบอกว่าอาอิชะห์แต่ชายคนนี้เนี่ยถามอยากจะรู้ว่าผู้ชายเป็นคนไหนแต่ท่านนบีได้บอกว่าเป็นผู้หญิงที่ท่านนบีรักมากที่สุดก็คืออาอิชะห์หะดีษนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาให้ความยุติธรรมได้แต่ความยุติธรรมในอิสลามคือความยุติธรรมในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนนะบางคนเข้าใจว่าความรักต้องเอามาแบ่งต้องมาเท่าเทียมกันให้ได้แต่ท่านนบีได้แสดงให้เรารู้ว่าความยุติธรรมนั้นไม่ได้อยู่ที่ความรัก
อาอิชะห์ได้บอกว่าอันนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะยัสอัลฟีมะรอดิฮิลละซีมาตะฟีย์กูลอัยนะอานะกอดันอัยนะอานะกอดันอาอิชะห์ได้บอกว่าตอนที่ท่านนบีได้ป่วยเนี่ยท่านนบีก็จะถามตอนที่ท่านนบีอยู่ในบ้านของภรรยานะถามภรรยาคนนั้นว่าพรุ่งนี้ฉันอยู่บ้านใครพอเวลาพรุ่งนี้ไปอยู่อีกบ้านอีกคนนึงก็ถามว่าแล้วพรุ่งนี้ฉันอยู่บ้านใครพรุ่งนี้ฉันอยู่บ้านใครอาอิชะห์ได้บอกว่ายูรีดิยอมาอาอิชะห์ท่านนบีต้องการวันของอาอิชะห์หมายความเวลาท่านนบีถามเนี่ยบรรดาภรรยาทุกคนรู้เลยว่าท่านนบีอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงวันของอาอิชะห์และบรรดาภรรยาทุกคนก็อนุญาตให้ท่านนบีไปพักฟื้นที่บ้านของอาอิชะห์จนกระทั่งท่านนบีได้เสียชีวิตในบ้านของอาอิชะห์และคนที่รายงานหะดีษในเรื่องการเสียชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดีที่สุดก็คือคนที่ท่านนบีเสียชีวิตในบ้านของนางก็คือท่านหญิงอาอิชะห์ท่านนบีได้ทําบ้านของภรรยาในอยู่ติดกับมัสยิดนะเรียงไปเลยนะบ้านท่านบ้านของภรรยาท่านนบีเนี่ยและบ้านของภรรยาท่านนบีเนี่ยก็คือบ้านสี่เหลี่ยมเล็กกว่าสี่เหลี่ยมนี่อีกนะเนี่ยสี่เหลี่ยมห้องที่เราอยู่เนี่ยเล็กกว่านี่น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งได้นะเราลองคิดดูนะว่าตอนท่านนบีละหมาดเนี่ยท่านนบีละหมาดตะฮัจญุดนะแล้วก็ขาของอาอิชะห์เนี่ยมาขวางตอนที่ท่านนบีลงสุญูดท่านนบีก็เอามือเนี่ยเคลียร์ขาอาอิชะห์ออกไปแล้วถามว่าบ้านที่คนหนึ่งนอนแล้วก็จะเอาขามาขวางในที่ละหมาดท่านนบีได้เนี่ยมันจะเล็กขนาดไหนนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในเนี่ยมะในเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเยอะแยะมากมายซึ่งภรรยาของท่านนบีเนี่ยที่ได้ชื่อว่าอุมมุลมุอ์มินีนแม่ของบรรดามุอ์มินแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยก็ยังเป็นคนที่อะไรฮะอยู่อย่างพอเพียงวันที่บรรดาภรรยาบอกกับท่านนบีว่านฟะกอไม่พอบรรดาภรรยาท่านนบีนะรวมหัวกันเลยบอกท่านนบีว่านฟะกอไม่พอขอนฟะกอหน่อยเพราะอะไรเพราะท่านนบีเนี่ยคุมกองคลังใช่ไหมฮะกองคลังของอิสลามเนี่ยมีเยอะเวลาท่านนบีได้พิชิตนครนู้นนครนี้ได้เนี่ยเราก็เริ่มมีใบต้นไม้มีบ้านมีเงินที่อยู่ในกองคลังบรรดาภรรยาก็คิดว่าเราน่าจะมีส่วนได้ในตรงนั้นก็เลยบอกกับท่านนบีว่านฟะกอไม่พออัลลอฮ์จึงลงอายะห์กุรอานในซูเราะห์อะห์ซาบมาให้บรรดาภรรยาได้เลือกเพราะว่ายาอยู่ท่านนบีกล่าวเลสวาจิกอินคุณตุนนะตุเรดันในชีวิตดุนยาวาซีนะทหารฟัตอาอะไรเนี่ยอุมัตติอคุณนอสรคุณนัสรฮันจามีลาโอ้นบีเอ๋ยบอกกับภรรยาของเจ้าไปว่าบอกกับบรรดาภรรยาของเจ้าว่าถ้าหากว่าเจ้าทั้งหลายเนี่ยต้องการโลกดุนยาและต้องการความสวยงามบนโลกดุนยาเนี่ยก็ให้มาหาฉันเนี่ยอุมัตติอคุณนอสรคุณนัสรฮันจามีลาแล้วฉันจะปล่อยให้นางไปมีความสุขแล้วจะหย่าให้อย่างดีงามนะพี่น้องเพราะฉะนั้นการหย่าไม่ได้ต้องทะเลาะกันเสมอไปนะฮะดีอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าการหย่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเสมอไปเพราะฉะนั้นบางครั้งเราเวลาที่เราเห็นมีการหย่ากันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปหมายความว่าคู่นั้นเนี่ยเขาทะเลาะกันบางทีอยู่กันด้วยกับการที่อะไรฮะเป้าหมายไม่ตรงกันหรือว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ยังดังที่มีซอฮาบียะคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งมาหาท่านนบีแล้วบอกว่าฉันไม่ได้เกลียดผู้ชายคนนี้นะไม่ได้เกลียดเขาแต่ว่าฉันมีความรู้สึกที่ฉันอยู่กับเขาไม่ได้ท่านนบีก็สั่งให้เลิกกันนะอนุญาตให้เลิกกันให้เลิกกันได้เพราะนั้นการเลิกกันไม่ได้หมายความว่า2คนจะต้องเกลียดกันแล้วก็เลิกกันอัลเลาะห์สั่งให้ท่านนบีว่าอุมัตติอกุนนุซัรฮุนนัสรอฮันจินฉันจะให้นางไปมีความสุขและจะปล่อยนางไปอย่างดีงามวันที่อุมัรบินอับดุลอะซีซเป็นคอลีฟะห์ที่เที่ยงตรงคนนึงนะคอลีฟะห์ในราชวงศ์อุมัยยะห์ได้รับตําแหน่งพอเขารับตําแหน่งปั๊บเนี่ยเขาไปหาภรรยาเขาก่อนเลยบอกกับภรรยาเขาว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้รับตำแหน่งในการเป็นผู้นำของมุสลิมแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฉันเคยให้เธอเยอะๆเนี่ยตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเธออยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวก็เชิญตามสบายเลยถ้าอยู่กับฉันก็จะอยู่กันแบบที่ฉันไม่ค่อยมีเวลาที่ฉันต้องบริหารกิจการของมุสลิมตอนนี้เนี่ยฉันเป็นผู้นำของมุสลิมมีงานมีอะไรอีกมากมายถ้าเธออยากกลับไปอยู่ครอบครัวก็ตามสบายแต่ภรรยาของอุมัรที่ชื่อฟาติมาเนี่ยได้บอกว่าฉันเลือกอยู่กับท่านรู้ภรรยาของอุมัรเป็นใครรู้มั้ยภรรยาของอุมัรเนี่ยพ่อก็เป็นคอลีฟะห์และมีพี่น้องเป็นคอลีฟะห์อีกพ่อเขาคืออับดุลมาลิกบินมารวานที่เป็นคอลีฟะห์คนนี้แล้วก็ยังมีสามีเป็นคอลีฟะห์เนี่ยซึ่งถ้าหากเขากลับไปอยู่กับญาติพี่น้องของเขาก็อยู่อย่างสุขสบายแต่ว่าเลือกสิ่งที่นะที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาและบรรดาภรรยานบีอัลลอฮฺตาลาก็ให้เลือกนะและอัลลอฮฺตาลาก็ได้บอกว่าเวงกุนนะตุเรดันอัลลอฮฺวะรอซูลฮุวัดดาร์อัลอาคิรอฟินนัลลอฮฺอาดิลมุฮซินาติมินกุนนะจรันอัลลีมาแต่ถ้าเขาพวกนางต้องการอัลลอฮฺและต้องการรอซูลและต้องการดาร์อัลอาคิรอและต้องการโลกหน้า
ฟอินนัลลอฮุอะดลุลมุห์ซินาติมินกุนอัจรุนอะซีมาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้เตรียมผลบุญอย่างยิ่งใหญ่ไว้ให้กับผู้หญิงที่ดีงามอย่างพวกเธอและบรรดาสตรีก็บรรดาภรรยาท่านนบีก็เลือกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกการที่นางจะได้ผลตอบแทนได้รับการตอบแทนในโลกหน้าทีนี้เวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มานอนพักฟื้นที่บ้านของท่านหญิงไอชาได้บอกว่าลัมมาซักุลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิชตัดดะบิฮิวะญออเวลาที่ท่านนบีเริ่มมีความเริ่มป่วยหนักความเจ็บปวดของท่านนบีก็เริ่มเยอะอิสตะซะนะอซวาญะฮูฟีอัยมัรริฎอฟีบัยตีท่านนบีก็ขออนุญาตบรรดาภรรยาคนอื่นว่าขอมารักษาตัวที่บ้านของฉันก็คือบ้านของไอชาฟะอะดินนะละคนอื่นก็อนุญาตฟะคอรจันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะรุญุลัยนียะคุบตุตะคุบตุริจลาฮุฟิลอัรฎท่านนบีก็ได้ออกมาเอาไปบ้านของท่านหญิงไอชาเนี่ยนะโดยที่มีชาย2คนมาหิ้วปีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปลัมมาดะคอละบัยตีวัชตัดดะบิฮิวะญออ์กอลตอนท่านนบีได้มาถึงบ้านท่านหญิงไอชาและความเจ็บปวดมันได้หนักขึ้นท่านนบีได้บอกว่าอะฮรีกูอะลัยยะมินซะบีอ์กิรอบท่านนบีได้บอกว่าให้เอาน้ำมาเทให้ฉันหน่อยมันก็ท่านนบีต้องการที่จะระงับความร้อนนะซะบีอ์กิรอบมาเอามา7ถุงน้ำแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ความเจ็บปวดท่านนบีก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะไอชาได้บอกว่าเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ป่วยฟะฮอดรอติศศอลาได้ป่วยในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายท่านนบีเนี่ยแล้วได้มีการละหมาดละหมาดได้ถูกอาซานขึ้นฟะอัซซันฟะอุซซินเสียงอาซานดังขึ้นฟะกอลมูรูอบาบักรฟันยุศอลลิบินนาสท่านนบีก็ได้บอกว่าให้ใช้อบูบักรเป็นอิหม่ามนำละหมาดตอนนี้คือสัญญาณอะไรฮะท่านนบีเป็นผู้นำละหมาดตลอดแล้วอยู่ๆเวลาท่านนบีเจ็บป่วยท่านนบีสั่งท่านอบูบักรนำละหมาดตอนนี้อุลามะบอกว่าเป็นสัญญาณอย่างชัดเจนว่าอบูบักรคือตัวแทนท่านนบีคือคอลีฟะห์ต่อจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกีละละฮูได้มีคนบอกกับท่านนบีว่าอินนะอบูบักรรัจุลุนอะซีฟอิซากอมาฟีมะกามิกลัมยัสตะติอ์อัยยุศอลลิยะบินนาสวะอาดะฟะอานูละฮุมก็มีคนบอกกับท่านนบีว่าอบูบักรเนี่ยเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายพอเวลาอ่านกุรอานแล้วก็จะมีน้ำตาไหลจะร้องไห้ง่ายแล้วเขาอาจจะไม่สามารถที่จะนำละหมาดก็ได้คือเหมือนกับเวลานี้น้ำตาไหลแล้วจะไม่สามารถที่จะอ่านกุรอานต่อแล้วไม่สามารถที่จะละหมาดได้ครบได้ท่านนบีก็สั่งต่อว่าให้ใช้อบูบักรให้เขานำละหมาดก็มีคนบอกกับท่านนบีว่าอบูบักรเป็นคนที่น้ำตาไหลง่ายนะแล้วท่านนบีก็ได้บอกอีกรอบที่3ว่าให้ใช้ให้อบูบักรนำละหมาดแล้วท่านนบีได้บอกว่าอินนะกุนนะซอวาฮิบุลซุบรุอบาบักรฟันยุซอลลิบินนาสท่านนบีได้บอกว่าพวกนางเนี่ยเป็นพวกของยูซุฟก็คือเหมือนอะไรฮะเป็นผู้หญิงที่วางเหลี่ยมนะมีวางแผนมีแผนนะถามว่าแผนตรงนี้คืออะไรฮะแผนตรงนี้คือแผนที่ไม่อยากจะให้อบูบักรรับหน้าที่ที่มันหนักอึ้งในวันนี้เราพบว่าตำแหน่งอิหม่ามเนี่ยเป็นไงฮะแย่งกันทั้งที่เป็นอิหม่ามแค่สุเหร่าเดียวแต่ตำแหน่งที่อบูบักรจะรับเนี่ยคือตำแหน่งผู้นำมุสลิมนะว่างว่าฉันมีคนบอกว่าคือญาติพี่น้องของอบูบักรนะว่างไม่ได้พูดเองนะญาติพี่น้องของเขาลูกสาวเขาบอกว่าวักเป็นคนที่ถ้าเป็นอิหม่ามแล้วเนี่ยร้องไห้ง่ายอย่าให้เป็นเลยให้เขาให้คนอื่นเป็นเถอะเหมือนกับทุกคนต่างมีความกลัวว่าถ้ารับตำแหน่งแล้วเนี่ยมันมีอามานะแล้วก็จะต้องถูกสอบสวนแล้วบททดสอบนั้นเนี่ยมันบทสอบสวนเนี่ยมันหนักอึ้งอะในวันกิยามะเนี่ยที่ท่านนบีได้บอกกุลุกุมรออีนุกุลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและทุกคนต้องถูกถามนะถูกถามหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบวันนี้เราแต่งงานไปเนี่ยให้เราแต่งงานให้เราได้รู้เลยว่าเราเริ่มมีหน้าที่รับผิดชอบภรรยาลูกเราถูกสอบสวนว่าไม่ได้สอบสวนว่านางทำอะไรผิดบ้างนะถูกสอบสวนว่าที่นางทำผิดเนี่ยเราได้เตือนไหมเพราะฉะนั้นการที่ภรรยาเป็นคนไม่ดี
หรือภรรยาไม่เชื่อฟังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสามีเป็นคนไม่ดีนะถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นหมายความว่าสามีเป็นคนไม่ดีเนี่ยแสดงว่านบีนูฮ์เป็นคนไม่ดีละนบีลูตเป็นคนไม่ดีละใช่ไหมฮะแต่ว่าปัญหาก็คือเราได้เตือนเขาหรือเปล่าในหลักการอิสลามเนี่ยเราได้เตือนเขาไหมเราได้มีการห้ามปามกันไหมถ้าเราได้มีการห้ามปามได้มีการเตือนแสดงว่าเราทำหน้าที่แล้วแต่ถ้าเราไม่เคยมีการเตือนภรรยาเลยไม่เคยมีการเตือนลูกเลยทุกบาปที่ภรรยาทำเราถูกสอบสวนทุกบาปที่ลูกเราทำเราถูกสอบสวนแล้วเราก็รับโทษด้วยและเมื่อเราเป็นอิหม่ามในก้าวแรกที่เราได้รับตำแหน่งอิหม่ามทุกบาปที่สับบุรุษเราทำไปโดยที่เราไม่เคยเตือนเลยเราถูกสอบสวนทุกบาปนะพี่น้องเพราะท่านนบีได้บอกว่าวัลอิหม่ามรออินท่านนบีใช้คำว่าอิหม่ามเลยนะวัลอิหม่ามรออินวะมัสอูลุนอัรรออียะติและอิหม่ามมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วจะถูกถามในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นสับบุรุษทุกคนที่อยู่ในกำปงเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปถูกลงโทษในสิ่งที่สับบุรุษทำนะเราถูกสอบสวนว่าเราได้เตือนสับบุรุษหรือยังแล้วเราได้ทำหน้าที่หรือยังเพราะนั้นพี่น้องอะตำแหน่งอิหม่ามเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ว่าเราจะมาแย่งกันไม่ใช่ว่าเราจะมาอยากเป็นไม่ใช่ว่าพ่อฉันเป็นเจ้าของที่แล้วฉันจะต้องรับตำแหน่งต่อไม่ใช่ว่าบรรดาคอลีฟาเนี่ยอุมัรบินคอตตอบเนี่ยตอนที่ให้เลือกตำแหน่งคอลีฟาเนี่ยสั่งเลยว่าให้ลูกฉันเป็นคนดูแลแต่ลูกฉันไม่มีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งทั้งที่อับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างนะเก่งท่องกุรอานมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่มั่นคงในอีหม่านมากอุมัรยังสั่งว่าไม่ให้ลูกรับผิดชอบเพราะอะไรเพราะเป็นห่วงเป็นหัวถ้าต้องรับหน้าที่นี้แล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่หนักแล้วก็ถูกสอบสวนแต่วันนี้เราไม่ค่อยมีการตักเตือนไงพี่น้องเวลามัสยิดไม่มีการเตือนกันไม่มีการเรียนกันเราก็เลยคิดว่าตำแหน่งอิหม่ามมันโก้มันหรูเป็นเกียรติแก่วงตระกูลนะมีพันหรือ1,200อะไรเนี่ยแค่นั้นเองฮะคือเรื่องค่าตอบแทนนี่ไม่น่าจะใช่ประเด็นที่เขามาแย่งกันแต่ประเด็นที่มาแย่งกันน่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศนะโดยที่เราลืมอ่ะพี่น้องบางครั้งเราลืมนะมันเลยต้องมาเตือนกันนะเมื่อวันก่อนชกกันไม่ต้องเอ่ยนะเราไหนไม่รู้ซึ่งเราคือถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องถูกสอบสวนเนี่ยเราไม่มีใครอยากเป็นหรอกเพราะงั้นให้เราระวังเตือนตัวเราเองนะแล้วก็เตือนเพื่อนฝูงเราเตือนคนที่อยู่ในการดูแลของเราเนี่ยว่าการรับตำแหน่งเนี่ยถ้าไม่พร้อมอย่ารับมีในงานจากฮะดีษดออีฟนะว่าท่านลุกมานเนี่ยนะว่าอัลลอฮ์ตาลาบอกว่าให้ลุกมานจะวะฮีให้กับลุกมานให้ลุกมานเนี่ยเป็นรอซูลหรือเป็นนบีเป็นนบีหรือเป็นคนซอลแล้วลุกมานบอกว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตาลาบังคับฉันเนี่ยฉันก็จะรับแต่ถ้าหากว่าให้เลือกเนี่ยฉันไม่เอาเพราะถ้าหากว่าให้เลือกให้ฉันเลือกไปเป็นเนี่ยแสดงว่าฉันเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ถ้าอัลลอฮ์ตาลาบังคับเนี่ยพระองค์จะคอยช่วยเหลือฉันเพราะนั้นในวันนี้ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเลือกกันเนี่ยพี่น้องนะเราถ้าหากว่าเราคิดว่าเราเป็นคนที่เหมาะสมแล้วไม่มีใครเหมาะสมเท่าเราเนี่ยเราก็เข้าไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราเข้าไปแล้วเราก็ต้องถูกสอบสวนแน่เราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็ถอยออกมาเถอะมิครับมีบางส่วนนะแต่ไม่ได้มีผลบัตรตายตัวนะมีการกำหนดอายุมีการกำหนดความรู้มีการอะไรแต่ว่าไม่ได้มีการบังคับอะไรมากมายที่บังคับคืออายุอย่างเดียวที่ผมรู้นะบังคับอายุอย่างเดียวว่าต้องเกิน30หรือ35ใช่ไหมบังใช่ไหมฮะกำหนดบังคับอายุอย่างเดียวส่วนเรื่องอื่นเนี่ยไม่ได้มีการบังคับตายตัวนะมีคือมันเหมือนกับน่าจะเป็นการกำหนดโดยปริยายนะแต่ถามว่าการบังคับเนี่ยการบังคับเนี่ยไม่น่าจะมีการบังคับที่ตายตัวใช่ไหมเพราะมันกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วนะมันกลายเป็นเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรกันแล้วเราไม่ได้เอากฎเกณฑ์ของอิสลามมาใช้แบบเต็มที่เอามาต่อแวะเข้าไปหน่อยเดียวไปไกลแล้วนะเรื่องอิหม่ามแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้อับูบักรนำละหมาดนะแล้วบักก็ได้ออกมานำละหมาดนะออกมานำละหมาดแล้วก็ได้เกิดการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ออกมานะอุบักได้บอกว่าอุบักได้ออกมานำละหมาดแล้วก็ได้พบว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นน่ะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วท่านนบีก็ได้เริ่มออกมานะท่านนบีก็ได้ออกมาจากบ้านของท่านนบีนะ
โดยที่มีคนสองคนหิ้วปีกท่านนบีมาหิ้วปีกท่านนบีมาสองข้างแล้วก็เอาท่านนบีมาอูบักเนี่ยเวลาเห็นท่านนบีมาละหมาดเริ่มขึ้นแล้วอูบักต้องการที่จะถอยออกมาเพื่อที่ให้ท่านนบีเนี่ยมานำละหมาดแต่ท่านนบีได้ส่งสัญญาณส่งสัญญาณว่าให้ท่านนบีเนี่ยให้ท่านอูบักเนี่ยนำละหมาดต่อไปตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าอูบักคือคนที่ได้รับตำแหน่งได้รับตำแหน่งในการเป็นคอลีฟะต่อจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเวลาความเจ็บป่วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นนะได้มีบันทึกในหะดีษบุคอรีและมุสลิมว่าที่อิงอาอิชะห์ได้บอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะศอฮีฮุนยะกูลอินนะฮูลัมยุกบัซนบียุนกัตฮัตตายะรอมักอะดะฮูมินัลญันนะห์ซุมมะยุคัยยัรท่านนบีเนี่ยเคยบอกว่านบีเนี่ยเวลาที่จะถูกสิ้นชีวิตไปเนี่ยเวลาจะเสียชีวิตไปเนี่ยเขาจะได้เห็นที่นั่งของเขาที่สวรรค์ซุมมะยุคัยยัรต่อมาก็ให้เลือกก็คือในหะดีษที่ท่านนบีได้บอกแล้วท่านอบูบักรได้ร้องไห้แล้วท่านนบีก็ได้เลือกว่าอัลลอฮุมมะฟิรฟะกิลอาลาแล้วท่านนบีก็ได้เอ่ยคำนี้ขึ้นมาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ได้อยู่ในอัรฟะกิลอาลาอยู่ในชั้นสูงสุดอยู่ในความผาสุกชั้นสูงสุดอาอิชะห์ได้บอกว่าอิซันลายูจาวิรุนาฟะอะรฟะอันนะฮูหะดีษุฮุลละดีกานะยุฮัดดิษุนาวะฮุวะศอฮีฮ์ก็คือท่านนบีก็ได้เลือกแล้วท่านนบีก็ได้เลือกอะไรเลือกการได้พบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาอิชะห์ได้บอกว่าครั้งหนึ่งท่านนบีได้เรียกฟาติมามาในตอนท่านนบียังเจ็บป่วยอยู่นะท่านนบีได้เรียกท่านหญิงฟาติมามาแล้วท่านนบีก็ได้บอกกับท่านหญิงฟาติมานะอาอิชะห์ได้บอกว่าดะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาติมะห์อิบนะตะฮูฟีชักวาอัลลซีกุบิฎะฟีฮิฟะซารราฮาบิชัยอ์นฟะบะกัตท่านนบีได้เรียกฟาติมะห์มาในตอนที่ท่านนบีเจ็บป่วยอยู่เนี่ยและท่านนบีก็ได้บอกข่าวดีกับฟาติมะห์นะบอกข่าวฟาติมะห์ข่าวนึงฟาติมะห์ก็ร้องไห้ซุมมะดะอาฮาฟะซารราฮาฟะฎะฮิกัตแล้วท่านนบีก็ได้บอกข่าวฟาติมะห์อีกข่าวนึงฟาติมะห์ก็หัวเราะกอลัตอาอิชะห์ฟะซะอัลตุฮาอันซาลิกอาอิชะห์ก็ได้บอกว่าฉันถามฟาติมะห์ถึงเรื่องนี้ฟะกอลัตอาอิชะห์ถามฟาติมะห์ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังไงว่านบีบอกทีนึงนางก็หัวเราะนบีบอกอีกทีนึงนางก็ร้องไห้อาอิชะห์ได้บอกว่าซารานีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัคบะรานีอันนะฮูยุกบะซุฟีวะญะอิฮิลละดีตุฟิยะฟีฟะบะกัยตท่านนบีได้แจ้งข่าวกับฉันว่าท่านนบีจะเสียชีวิตในการเจ็บปวดของท่านนบีในครั้งนี้เนี่ยฟะบะกัยตอาอิชะห์ฟาติมะห์ได้บอกว่าฉันก็ร้องไห้ซุมมะซารานีฟะอัคบะรานีอันนีอัววะลุอะห์ลิบัยติฮิอัตบะอูฮูฟะฎะฮิกต่อมาท่านนบีก็ได้บอกกับฟาติมะห์ว่าฟาติมะห์เนี่ยจะเป็นญาติของท่านนบีคนแรกที่จะเสียชีวิตหลังจากท่านนบีอาอิชะห์ก็หัวเราะฟาติมะห์ก็หัวเราะด้วยกับเป็นการหัวเราะที่แสดงความดีใจนะว่าจะได้ไปพบท่านนบีเพราะการจากไปของท่านนบีเนี่ยมีมุมที่เสียใจและมีมุมที่เกิดการดีใจอย่างดังในซูเราะฟัตซูเราะอิซาจาอะนัสรุลลอฮิวัลฟัตว่าเราได้รับการพิชิตเราได้รับคนรับอิสลามเข้ามาสู่อิสลามของอัลเลาะห์ตะอาลามากมายแล้วเวลาที่ฟาติมะห์ได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีความเจ็บปวดอย่างมากมายเนี่ยฟาติมะห์ได้บอกว่าวะกัรบะอาบาบอกว่ามันก็เป็นคำอุทานขึ้นมาว่าโอ้ทำไมมันเจ็บปวดขนาดนี้โอ้พ่อจ๋าทำไมพ่อถึงได้เจ็บหนักขนาดนี้ท่านนบีได้บอกกับฟาติมะห์ว่าไลซะอะลาอบีกัรบุนบะดันยูมบอกว่าพ่อจะไม่เจ็บหลังจากวันนี้อีกแล้วหมายความว่าในวันที่ท่านนบีบอกให้ฟาติมะห์ว่าวันที่ฟาติมะห์รู้สึกว่าท่านนบีป่วยหนักเนี่ยท่านนบีก็บอกเป็นสัญญาณท่านนบีบอกสัญญาณถึงขนาดว่าวันสุดท้ายท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยท่านนบีบอกกับฟาติมะห์ว่าพ่อของเจ้าเนี่ยจะไม่ต้องเจ็บป่วยหลังจากวันนี้อีกแล้วและฟาติมะห์ก็ได้บอกว่ายาอับตาอาจาบรับบันดาโอพ่อจ๋าได้ตอบรับดุอาของอัลลอฮ์ตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮ์แล้วท่านนบีก็อัลลอฮ์ตะอาลาเรียกร้องท่านนบีก็ตอบรับยาอับตามินจันนะตินฟิรดาวส์มะวา
โอ้พ่อขอให้พ่อได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เป็นที่พักพิงของพ่อยาอับตาอิลาจิบรีลนั่นอ่ะโอ้พ่อจ๋าเราสุดท้ายแล้วนะจิบรีลนะที่เราจะมาแสดงความเสียใจกันแล้วเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกฝันนะฟาติมาก็ได้บอกว่ายาอานัสอะตอบัตอันฟุซุกุมอันตะฮตูอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตุรอบโออานัสบอกอานัสนะว่าถามว่าชีวิตของพวกเจ้าเนี่ยจะรู้สึกดีไหมในวันที่ท่านนบีต้องเราต้องเอาฝุ่นเอาดินเนี่ยไปกบร่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกไว้ในตอนที่ท่านนบีเจ็บป่วยว่ายาอาอิชะห์มาซาลูอัจิดุอัลมัตตออามอัลลซีอะกันตุบิไคบัรบอกว่าอาอิชะห์ฉันยังรู้สึกเจ็บปวดจากอะไรอ่ะจากการกินอาหารที่ฉันได้กินไปที่คอยบัรเหตุการณ์คอยบัรเกิดขึ้นในปีที่7ซึ่งท่านนบีได้ทานอาหารที่ยิวเอามาให้ท่านนบีซึ่งเป็นอาหารที่อะไรฮะมียาพิษและอุลามะห์เลยบอกว่าอาหารนี้แหละที่เป็นเหตุให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตอาอิชะห์ได้บอกว่าวะนะอะริฟุจะมีอันกิสตะดาลิกะตออามวัลลซีวะฎออะตฟีฮิอิมรอตุมินัลยะฮูดซุมมันฟิลลัฮมอัลลซีกุลิมะลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอันนะฟะคะซัลลซีกานะฟีฮิซาลิกะซุมนะตอกะมุคบิรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิซาลิกอาอิชะห์ได้บอกว่าเราก็ได้เราได้รู้ว่าเราได้รู้เหตุการณ์อาหารนั้นอาหารที่เมืองคอยบัตเนี่ยว่ามีผู้หญิงชาวยิวคนนึงได้วางยาพิษในเนื้อที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมาและเนื้อก้อนนั้นเนี่ยนะขาชิ้นนั้นเนี่ยได้พูดได้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงว่าในขานั้นเนี่ยมียาพิษฟะฮาดาอาวานวะจัตตุอินกิฏออะบฮารีมินซาลิกัสซุมและท่านนบีก็ได้รับข่าวจากเนื้อชิ้นนั้นแล้วท่านนบีก็ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะจากยาพิษที่ท่านนบีได้รับแสดงว่าท่านนบีได้อดทนมานานนะอดทนจากยาพิษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับแล้วท่านนบีก็ได้เสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นถึงกี่ปีฮะ8 9 10 3ปีกว่าทำไมนบีไม่รู้ว่ามีอย่างอื่นคือท่านนบีเนี่ยจะรู้เหตุการณ์1เหตุการณ์ใดเนี่ยจะวะฮีจากอัลเลาะห์ตะอาลาเท่านั้นท่านนบีจะไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแสดงว่าตรงนี้เป็นประสงค์ของอัลเลาะห์เป็นประสงค์ของอัลเลาะห์ท่านนบีบอกว่าเราคุณตัวอ้ายละมุนไกบลัสตักตัตุมินันไคร์ว่ามามัสเนียสูอัลลอฮฺตาลาได้บอกท่านนบีว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยได้รู้สิ่งเร้นลับฉันก็จะทำความดีอย่างมากมายและจะไม่มีอะไรไม่ดีมาประสบกับฉันเลยแต่ท่านนบีถูกทดสอบหลายเรื่องใช่ไหมฮะบททดสอบท่านนบีได้โดนลงโทษท่านนบีได้โดนอะไรต่างๆนานาได้โดนทรมานโดนอะไรจากบรรดาพวกกุฟาร์ได้โดนทำร้ายสิ่งนี้บอกให้เรารู้ว่าท่านนบีไม่ได้รู้สิ่งลึกลับแต่สิ่งล่วงหน้าท่านนบีได้รู้ก็คือวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ทดสอบท่านนบีด้วยกับการที่ให้ท่านนบีได้เจ็บป่วยจากเหตุการณ์ครั้งนี้และในเรื่องราวของการเสียชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยอยู่หลายๆเหตุการณ์เรามาดูที่สำคัญนะว่าหะดีษรายงานจากอิบนุอับบาสว่าอันนะอบูบักรคอรจะวะอุมัรอิบนุคอฏฏอบยุกัลลิมุนนาสฟะกอลอิจลิสยาอุมัรอบูบักได้ออกมาในตอนท่านมีเสียชีวิตเนี่ยอบูบักอยู่อีกที่นึงแล้วเวลาอบูบักได้รู้ข่าวก็ได้ออกมาว่าอุมัรยุกัลลิมุนนาสตอนที่อบูบักได้ออกมาเนี่ยอุมัรกำลังพูดบอกกับคนอื่นอยู่กำลังเหมือนกับตอนนั้นอุมัรก็ถือเป็นซอฮาบะห์รุ่นใหญ่คนนึงรองจากอบูบักอุมัรกำลังบอกกับคนอื่นกำลังพูดกับคนอื่นอยู่พอเวลาอบูบักรได้มาถึงอบูบักรได้บอกกับอุมัรว่าอิจลิสยาอุมัรบอกอุมัรว่าอุมัรนั่งฟาบะอุมัรอัยยัจลิสอุมัรยังไม่นั่งฟักบะลันนาสอิลัยฮิอักบะลูอิลาอบูบักรวะตะรกูอุมัรและผู้คนก็หันไปหาอบูบักรแล้วก็ปล่อยอุมัรตอนนั้นอุมัรกำลังบอกอะไรกับคนนะบอกว่าใครที่กล่าวว่ามุฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยฉันจะตัดคอและไม่มีใครกล้าพูดคำนั้นแต่เวลาอุบักมาอุบักก็ขึ้นพูดเลยบอกว่าอัมมาบะดฟะมันกานะมินกุมยะบุรุมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตวะมันกานะยะบุรุลลอฮฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมูต
ใครก็ตามที่ได้ทำการอิบาดะห์ต่อมุฮัมมัดตอนนี้มุฮัมมัดได้เสียชีวิตแล้วได้ตายแล้วแล้วใครก็ตามที่ได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงเป็นทรงมีชีวิตโดยที่ไม่มีวันตายและมุบักก็ได้ยกหลักฐานนี่คือซอฮาบะห์นะพี่น้องพอเวลาที่มีปัญหาเรื่องใดเนี่ยเขาก็จะจบไปที่หลักฐานยกหลักฐานว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกอบิลฮิรรุซุลอะฟะอิมมาตะอูกุติลันกอลับตุมอะลาอะกอบิกุมมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้เป็นใครอื่นใดนอกจากเป็นรอซูลที่มีรอซูลได้มาก่อนหน้าเขาแล้วอะฟะอิมมาตะอูกุติลันกอลับตุมอะลาอะกอบิกุมแค่มุฮัมมัดได้เสียชีวิตไปเนี่ยหรือว่ามุฮัมมัดถูกฆ่าเนี่ยพวกเจ้าจะกลับไปสู่การอะไรฮะก็จะกลับไปสู่แบบเดิมอย่างนั้นหรือว่ามายังกะลิบะลากะบัยฟะลายัดุรรัลลอฮะชัยอะวะซะยะซิลลาฮุชชากิรินและใครที่กลับไปสู่แบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่เป็นโทษอะไรกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงตอบแทนกับบรรดาผู้ที่ทําการขอบคุณอุมัรพอเวลาได้ยินอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยเขาได้บอกว่าเหมือนกับฉันลืมไปเลยเป็นไงฮะจากการที่อารมณ์ในตอนที่รู้ว่าท่านนบีเสียชีวิตเกิดความเศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งว่าคิดว่าท่านนบีไม่ได้เสียชีวิตจริงพอเวลาท่านอุวักได้มาเตือนด้วยกับอัลกุรอานเป็นไงฮะฟังทันทีแล้วก็ยอมรับในคำเตือนของที่ท่านอุวักได้เตือนทันทีเลยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้ว่าอบูบักเนี่ยเป็นคนที่หนักแน่นกว่าอุมัรเราจะได้ยินประวัติศาสตร์อยู่บ่อยๆว่าอุมัรเป็นคนที่หนักแน่นมากเป็นคนที่ดุดันมากคนที่ดุเดือดมากอะไรมากแต่ทุกครั้งที่อุมัรเจอกับอบูบักอุมัรจะสยบตลอดจะยอมตลอดอุบักไม่ใช่คนที่สุขุมเยือกเย็นนิ่มนวลอย่างเดียวแต่เป็นคนที่หนักแน่นเพราะฉะนั้นการยืนอยู่บนหลักการท่านอบูบักเนี่ยยืนอยู่บนหลักการพร้อมความหนักแน่นแต่เนื่องจากความสุขุมของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่ตัวเขาความหนักแน่นเลยไปโดดเด่นที่ท่านอุมัรแต่ถ้าหากว่ามาเทียบระหว่างความหนักแน่นความจริงจังของท่านอบูบักกับท่านอุมัรเนี่ยท่านอุมัรเทียบท่านอุบักไม่ได้เพราะทุกครั้งที่ได้เจอกันเนี่ยทุกครั้งที่ได้ถกเถียงทุกครั้งที่ได้มีปัญหาเนี่ยท่านอุมัรได้ยอมท่านอุบักตลอดเพราะรู้ว่าท่านอุบัติเป็นคนที่เอาจริงในเรื่องศาสนาเป็นคนที่หนักแน่นมากงั้นเราก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยววันหลังนะอินชาอัลเลาะห์มาให้ลงเวลานิดนึงนะเนื่องจากเราห่างเหินกันไปนานนะก็เลยหลงไปจริงๆถ้าหลงที่ไหนเนี่ยมันต้องมาที่นั่นบ่อยๆใช่ไหมถูกต้องนี่หลงแล้วมาไม่ถูกอินชาอัลเลาะห์นะตอนนี้บางกอกเซมเขามีแผนอยู่นะเขามีแผนในการที่จะให้เราได้เรียนแบบเป็นชุดๆนะเป็นการเรียนรู้ในทีละเรื่องไปให้มันได้เป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วก็ผมคิดเป็นเรื่องดีนะการที่เรากำหนดหัวข้อให้อาจารย์และกำหนดเรื่องเพื่อเราจะได้รับความรู้ไม่สะเบียดสะบะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีเวลาที่สิ่งที่เราไหนนะอาทิตย์ที่สามได้เดี๋ยวผมคุยบางกอกเซมนะผมคุยบางกอกเซมว่าไม่เดี๋ยวคุยต้องกำหนดกันไว้ล่วงหน้านะจะได้ไม่ไปติดงานอื่นนะเพราะว่านะอย่างที่รู้กันนะว่างานมันเยอะนะคนคือคนเริ่มเรียนรู้กันเยอะให้เรารู้นะว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนที่จัดบรรยายเนี่ยน้อยไม่ค่อยมีหรอกตามมัสยิดตามอะไรก็น้อยเดี๋ยวนี้เนี่ยจัดกันแม้กระทั่งในบ้านที่แบบว่าพอเวลาที่เขาอยากจะเรียนรู้กันเนี่ยรวมคนมาอะไรกันมาแล้วก็ขอให้อาจารย์ไปบรรยายแล้วเราก็อยากจะให้คนได้รับความรู้นะแล้วก็ทีมไลฟ์สดของพวกเราเนี่ยก็ขยันกันเหลือเกินนะคือขยันกันมากนะเนี่ยทีมตากล้องตาอะไรของเราทั้งของอัลฮัมดุลิลลาห์ของอิคลาสของอะไรเนี่ยนะคือถ้าพี่น้องสนับสนุนได้เนี่ยนะสนับสนุนเถอะพวกกลุ่มพวกนี้เนี่ยได้ผลบุญทั้งนั้นแหละความรู้พวกนี้เนี่ยมันคงอยู่นะคงอยู่คนไปเปิดฟังเท่าไหร่เราก็ได้ผลบุญนะคือเวลาทีมพวกนี้เขาขยันเนี่ยเราก็มีกำลังใจในการที่อยากจะไปเผยแพร่วันที่เราไปสอนเนี่ยมีคนฟัง2คนแต่มันคงอยู่ในกล้องคงอยู่ในวิดีโอไปอยู่ใน YouTube เนี่ยคนมาเปิดฟังปีละครั้งเราก็ยิ้มแล้วนะบางใช่มั้ยคนเปิดฟังปีละครั้งเดือนละครั้งวันละครั้งอาทิตย์ละครั้งคือเราได้ผลบุญติดตามตอนนี้มันคือผลบุญที่อะไรฮะไอ้มุนยุนตะฟะอูบิฮิความรู้ที่มีประโยชน์ที่มันจะตามเราไปเพราะนั้นพวกกล้องพวกอะไรเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจในการอยากจะสอนอยากจะเผยแพร่ถ้าเรารวมคนที่ฟังอ่ะนะสมมุตินี่มีคนฟังอยู่10คนน่ะรวมคนได้ฟังจนกระทั่งเราตายไปเนี่ยจนวันกิยามะห์เนี่ยคือคลิปหนึ่งที่เราได้สอนไปเนี่ยมันไม่มีทางต่ำกว่า100คนหรอกใช่ไหมฮะบางทีเป็นหมื่นบ้างบางทีเป็นหมื่นมีคนเข้ามาฟังนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องยกผลประโยชน์ให้ความดีความชอบให้กับทั่วตอนนี้ทั่วเลยนะต
็คือเหมือนกับว่าเขาทำความดีตลอดเสมอต้นเสมอปลายในตอนนี้ใช่อันนี้ก็เวลาเราสิ่งที่ดีๆนะเอามาเป็นตัวอย่างได้นะพี่น้องถึงว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเฮ้ยความดีเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มไหนก็คือความดีถูกไหมฮะการเรียนการสอนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มด้าวกลุ่มตะบลิกเนี่ยมันก็คือความดีมีการตะลีนมีการสอนกันมีอะไรกันสิ่งที่บกพร่องเราก็ว่ากันไปตามบกพร่องใช่ไหมฮะอย่างไม้สีวักอะไม้ข่อยที่ใช้แปรงฟันเนี่ยนะนั่นแหละซุนนะห์นบีนะถึงแม้ว่าคนที่จะแพ้ส่วนมากเป็นพวกไหนกลุ่มตะบลิกนั่นแหละกลุ่มด้าวนั่นแหละเข้าไปใช้แต่ให้เรานี่คือซุนนะห์นบีนะใครที่เอาไม้สีวักมาใช้เนี่ยแสดงว่าเขาจะตามซุนนะห์นบีจะอยู่ที่มือเขาอยู่ที่มือใครก็ตามก็คือซุนนะห์จนวันกิยามะห์เพราะในการเรียนเป็นฮาลากอฮ์การเรียนเป็นรูปแบบเป็นอะไรเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ส่งเสริมความดีตรงนี้นะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการถ้าเราไม่ใช่คนบรรยายเป็นคนฟังเราไม่ใช่คนที่มาฟังได้ตลอดส่งเสริมในการที่จะได้เผยแพร่เรามาเอากล้องมาตั้งเอาอะไรมาตั้งเหมือนบางเขาที่มีสายเสือโยงกันเต็มไปหมดเนี่ยเราทำเป็นพอยต์ผมทำไม่เป็นหรอกนะมีสายเต็มหมดเลยเราก็เป็นคนที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในการทำความดีแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยจะไปเป็นความดีงามที่จะเราจะได้รับในวันกิยามะห์สามสิ่งพี่น้องอย่าลืมนะเราหาให้ได้อย่างน้อยสิ่งหนึ่งลูกที่ซอแล้วขอดุอาให้ถ้าเราไม่ลูกที่ซอแล้วทำดุลิลลาห์เลยลูกจะขอดุอาให้กับเราเรามีละหนึ่งถ้าเราไม่มีลูกที่ซอแล้วเลื่อนไปข้อต่อไปสอนข้อจาริยะเรามีไหมเราพยายามหามีส่วนร่วมในการสอนข้อจาริยะให้ผลบุญมันไหลตามเราไปสอนข้อจาริยะเราไม่ค่อยมีเงินความรู้ที่ยังประโยชน์นะมีส่วนร่วมในการให้ความรู้เนี่ยมันได้เผยแพร่ไปเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์แล้วเราจะได้มี1ใน3ข้อเนี่ยนะอย่างน้อยให้เรามีสักข้อนึงไม่ใช่เราลูกที่สอนแล้วเราก็ยังไม่มีแล้วก็ความรู้ที่จะให้ประโยชน์กับคนเราก็จะไม่มีเรื่องสอดคล้องจาริยะเราก็บริจาคไว้การช่วยเหลือในเรื่องของสื่อเรื่องของอะไรพวกนี้นะได้ทั้งสอดคล้องจาริยะนะพี่น้องแล้วก็ได้ทั้งอะไรฮะความรู้ที่ยังประโยชน์บางครั้งในความรู้ยังประโยชน์ในเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ต้องพูดเองใช่ไหมฮะท่านนบีบอกท่านอาลีว่าอะไรยะเดียร์ลอไม่กับรอจุลันวาให้ดันคอยรุนและกับเมนคอยรินนามการที่อัลลอฮฺตาลาให้เจ้าเป็นเหตุให้คนได้รับทางนำคนเดียวดีกว่าเจ้าจะมีอูฐแดงซึ่งอูฐแดงคือยานพาหนะที่มีค่าที่สุดของอาหรับในสมัยนั้นสมัยเราจะเทียบกับอะไรก็เทียบไปเทียบกับเครื่องบินเทียบกับเรือดำน้ำก็เทียบไปนะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดการที่เราจะเป็นเหตุให้คนได้รับทางนำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเนี่ยกล้องวิดีโอที่บางเข้ามาถ่ายเนี่ยเกิดมีคนไปฟังแล้วเขาก็จะรับทางนำสักคนหนึ่งคนเดียวนะถือเป็นสิ่งที่ดีงามดีกว่าการที่เราจะมีสิ่งที่มีค่าที่สุดบนโลกดุนยาซะอีกนะสำหรับวันนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะมีอัสมาเหมือนมีอะไรสงสัยนะถ้าไม่มีอะไรเราก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิลัยก์